สวัสดีครับมีเพื่อนยูทูบเบอร์หลายคนนะครับที่อยากรู้เรื่องการโฆษณาคลิปวิดีโอในช่องของเรานะครับโดยการใช้ Google Ad ครับผมวันนี้ผมก็มีวิธีทำมาให้ชมแล้วก็มีวิธีการเลือกคลิปว่าเอาคลิปเหมาะคลิปไหนที่จะเหมาะมาใช้โฆษณานะครับผมมีวิธีการเลือกกันด้วยครับยังไงเลือกเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเข้าไปใน Google Trend ก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างของผมทำช่องเกี่ยวกับวาดรูปทีนี้มันก็จะมีเราก็ดูว่าในช่องเรามีอยากจะโปรโมทคลิปไหนที่มันน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีก็แนะนำให้เข้าไปใน Google Trends เสร็จให้เลือกมาสัก3วิดีโอว่าในช่องเรามีวิดีโอไหนที่ว่าติดการค้นหาที่เป็นอันดับต้นๆสูงสุดเราก็เอายกคลิปนั้นมาโปรโมทนะครับของผมเป็นผมช่องวาดรูปมีตอนนี้คืออยากโปรโมทอยู่3รูป3คลิปแต่จะเลือกดูว่าจะโปรโมทคลิปไหนดีนะครับผมมีคลิปวาดชูก้าเพราะช่วงนี้ชูก้าเขาผ่าตัดหัวไหล่ชูก้า BTS นักร้องเคป๊อปนะครับผมก็จะพิมพ์ชูก้าชูก้านี่ที่เขาจะขึ้นมาว่าชูก้าแรปเปอร์ก็คืออันนี้ครับก็กดคลิกเข้าไปเลยปุ๊บนี่เส้นสีฟ้าเส้นแรกนี่เป็นเส้นของชูก้านะครับการค้นหาเป็นยังไงก็อันนี้เรายังเปรียบเทียบไม่ได้เพราะมันยังไม่มีอันที่สองเราก็กดเพิ่มบวกตรงนี้เข้ามาปุ๊บเปรียบเทียบเพิ่มหัวข้อแล้วมีคนหนึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวแต่ยังไม่ได้วาดก็เอามายกมาเปรียบเทียบด้วยแล้วกันว่าคนค้นหาเยอะไหมครับผมภาษาไทยก็ได้หรอครับเปลี่ยนภาษาไทยแชยองนักร้องเคป๊อปเหมือนกันครับเป็นวงทวายแชยองนักร้องทวายโอ้การค้นหาอ๋อเป็นเส้นสีแดงถึงจะเป็นระดับต่ำก็แต่ว่าดูว่าปลายเส้นกราฟกำลังจะชี้ขึ้นนะครับผมในขณะที่ชูก้ากำลังมุดหัวลงก็อันนี้อนาคตน่าวาดลงคลิปเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการค้นหาที่กำลังเป็นเทรนด์เป็นขาขึ้นครับอีกคลิปนึงตอนนี้มีวาดไปแล้วอยู่ในช่องเป็นคนล่าสุดก็คือซานะทวายครับผมวงนักร้องเคป๊อปเหมือนกันครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์แล้วต้องไปกดตรงนี้ก่อนบวกเพิ่มซานะผมก็ไม่ค่อยเก่งพิมพ์ซะด้วยสิครับซานะนี่ขึ้นมาแล้วครับสานะนักร้องปุ๊บเส้นสีเหลืองมองไม่ชัดแต่อยู่ในระดับต่ำกว่าชูก้ามากครับผมเพราะฉะนั้นในช่องผมที่มีอยู่แล้วระหว่างสานะกับชูก้าผมก็ควรที่จะเลือกคลิปชูก้ามาโปรโมทนะฮะทีนี้เราก็ไปดูวิธีการโปรโมทคลิปกันส่วนคราวนี้เรามาที่หน้าปกติเว็บของเรานะครับผมที่มีรูปหน้าของเรานะฮะที่ลงเขาเรียกว่าลงทะเบียนลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยฮะคราวนี้ก็เราก็มากดที่ YouTube นะครับผม YouTube ถ้าใครยังไม่มี YouTube อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ก็พิมพ์ค้นหาเอาก็ได้นะครับYouTube ฮะเสร็จเราก็มากด
ตรงที่รูปโปรไฟล์เราตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลือกคำว่า YouTube Studio นะครับนี่เน็ตจะไม่ค่อยดีครับผมอันนี้คราวนี้เราก็ไปดูเมื่อกี้เราเข้า Google Trend แล้วของผมคือ Sugar ก็เป็นการค้นหามีการค้นหาในระดับสูงผมก็จะเอาคลิป Sugar มาโปรโมทนะครับนี่เราก็มาที่วิดีโอก็ไปหาคลิปชูก้านี่เจอแล้วครับชูก้าเจอคลิปที่เราจะโปรโมทที่ผมจะจับมาโปรโมทก็คือคลิปนี้ในนี้เราก็เอาเมาส์มาวางมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับปุ๊บเราก็มากดที่3จุดข้างหลังปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลือกมาที่คำว่าส่งเสริมหรือว่าโปรโมทนั่นเองครับผมตรงนี้แล้วคลิกเข้าไปนะครับคลิกไปปั๊บก็จะขึ้นมาเป็นหน้า Google Ad คุณจะโปรโมทวิดีโอของคุณโดยใช้ Google Ad เราก็เริ่มต้นนะครับ รอสักครู่นะครับโอเคนี่คือวิดีโอที่เราเลือกเมื่อกี้ครับผมเสร็จเขาว่าคุณต้องการให้โฆษณาแสดง YouTube อย่างไรก็เราก็เล่นอัตโนมัติก่อนระหว่างหรือหลังจาก YouTube อื่นๆเหมาะกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายนอกที่สุดคนผู้คนเขาเปิดอยู่วิดีโอจะดูปุ๊บวิดีโอเราก็จะแทรกขึ้นมาเล่นก่อนหรือเล่นตรงกลางหรือว่าเล่นตอนจบนะครับอันนี้คือตัวเลือกที่1 นะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ว่าตัวเลือกที่2เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับคลิกดูสิว่ามันเป็นแบบไหนนี่อันนี้คือตัวเลือกที่2คือวางเป็นภาพขนาดย่อไว้ข้างๆวิดีโอที่เกี่ยวข้องหรือในหน้าแรกของ YouTube เหมาะกับการเพิ่มยอดเข้าชมหน้าสำหรับดูของโฆษณาที่สุดอันนี้หมายถึงว่าเป็นน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑ์ใครที่ทำของขายอย่าง DIY แมสหน้ากากทำตุ๊กตาทำอะไรเงี้ยคือน่าจะวางไว้แถวนี้ครับเวลาคนเขาดูวิดีโอข้างบนปุ๊บด้านล่างวิดีโอถัดไปฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่เขาอยากจะซื้อสมมุติว่าเราจะโชว์ของเราทำพวก DIY อะไรต่างๆที่จะสำหรับขายด้วยนะฮะก็วางไว้ตรงนี้ครับผมครับแต่ของผมเป็นการโปรโมทวิดีโอเป็นอยากเพิ่มยอดวิวของวิดีโอตัวเองผมก็จะเลือกอันนี้เลยครับผมอันนี้เลยเพราะว่าก็เป็นการเปิดอัตโนมัติคือการเล่นวิดีโอของเราเพิ่มยอดวิวของเราไปเลยโดยอัตโนมัตินะฮะครับก็เอาอันนี้นะครับเสร็จคราวนี้เราก็ลากลงมาดูซิข้างล่างเขาให้ทำอะไรอีกโอเคเขาบอกว่าคุณต้องการนำผู้ชมที่ไปที่หน้าใดหลังจากที่คลิกโฆษณาหมายถึงว่าพอสมมุติเขาสนใจแล้วเขาคลิกวิดีโอของเราปุ๊บเราจะให้นำผู้ชมไปที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าวิดีโอใดของเราก็ให้มาวาง URL ตรงนี้ครับวางตรงนี้เป็น URL ผมก็จะเอา URL ของวิดีโอนี้แหละครับมาวางคราวนี้เราก็มาที่มาครับแล้วก็เอาเมาส์ไปวางตรงนี้ลูกเคอร์เซอร์ลูกศรไปวางตรงนี้ปุ๊บที่เป็นคำว่า Channel Video หรือ YouTube Studio เนี่ยครับผมนะแล้วคลิกขวาแล้วเปิดไว้ที่แท็บใหม่นะครับเปิดแท็บใหม่
ราะว่าเดี๋ยวสมมุติถ้าเราคลิกไปเลยแล้วเดี๋ยวมันไอ้ที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้มันจะหายนะครับคลิกขวาเสร็จแล้วเราก็มันก็จะเป็นแท็บใหม่ตรงนี้ตรงนี้ของเราอย่างนี้ครับเราเปิดเข้าไปใน YouTube ใหม่นะไปใน YouTube หน่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมคัดลอกมาเพื่อบางคนบางท่านก็อาจจะลืมคัดลอกออกมาเราก็เข้ามาใหม่ครับเข้ามาใหม่ปุ๊บแล้วก็มาที่ YouTube Studio ใหม่ครับคือไปเอาลิงก์ของวิดีโอเมื่อตะกี้อ่ะครับเมื่อที่เราวิดีโอเราที่เราต้องการจะโปรโมทเมื่อสักครู่นะฮะที่เราเลือกเอาไว้ครับเอามาคัดลอกมานะครับก็ดูกันไปตามทีละสเต็ปตามขั้นตอนเลยครับผมนี่เขามีค้นหาในช่องเดี๋ยวผมจะพิมพ์ค้นหาในช่องเลยละกันรอวิ่งชุกะชูอ่ะชูตัวเดียวมันก็ขึ้นให้แล้วครับสุก้านี่นี่เมื่อตะกี้นี่เองครับผมก็กดวิดีโอนี่เราก็เลือกฮะเลือกนี่อันนี้เราก็มาคัดลอกเนาะนี่คัดลอกอยู่มุมนี้นะครับนี่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 เลือกวิดีโอเสร็จแล้วมาคัดลอกกดคลิกเลยคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ไม่ต้องไปหาใหม่แล้วเราก็มาทำตรงนี้เราเห็นไหมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะที่เราทำงานค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้เรากดคลิกเข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บมันก็จะมาอยู่ที่หน้าที่เราทำงานค้างอยู่แล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดวางนี่ก็เป็นลิงก์ของวิดีโอซูก้าเนี่ยนะครับลิงก์ที่เราไปคัดลอกมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็กดถัดไปกดถัดไปเสร็จเขาให้เลือกสถานที่ตั้งภาษาของลูกค้าตะกี้เราก็เลือกถ้าเราเลือกประเทศไทยนะครับโฆษณาของเราก็จะอยู่ในราคาของเรทประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นไปต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเราคิดว่าเอ๊อยากให้คลิปเราไปปรากฏอยู่ข้างนอกประเทศนอกเนี่ยต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าค่าเงินค่าโฆษณาของเราเวลาเราไปวิดีโอเราไปปรากฏอยู่ที่สมมุติว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายแพงนะครับเพราะว่าค่าเงินเขาแข็งเนาะครับค่าเงินเขาแพงครับผมใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมที่เคยโฆษณาเอาไว้ทีนี้ก็ตำแหน่งที่ตั้งอย่าเพิ่มกดเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งผมกดเอาแค่ประเทศไทยพอครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวค่าโฆษณามันจะกระโดดไปไกลนะฮะเราจะไทยแล้วก็พิมพ์ประเทศไทยขึ้นละเห็นละประเทศไทยเอาแค่อันเดียวแค่ประเทศไทยอันเดียวนี่ปุ๊บเขาจะขึ้นว่าประสิทธิภาพโดยรวมรายสัปดาห์โดยประมาณ14,000ถึง 31,000 ในการแสดงผลนี่คือการแสดงผลนะแต่จำนวนการดูนี่ก็นี่คือเขาได้อะไรโดยประมาณนะครับโดยประมาณเลือกภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าราคาต่อการดูโดยเฉลี่ยก็คือหมายถึงว่าพอคลิปปรากฏขึ้นต่อหน้าผู้ชมปุ๊บเราจะจ่าย 0.12 ก็คือ12สตางค์ถึง40สตางค์ก็เกือบ50สตางค์นะครับเนี่ยก็เท่ากับว่าถ้าปรากฏในประเทศไทยราวๆ4ครั้งก็เท่ากับ1บาทนะเนาะราว4ครั้งอ่ะตีว่าเฉลี่ยว่า4ครั้งที่แสดงผลที่คนดูเนี่ยเราก็จะจ่าย1บาทนะครับถัดไปอันนี้เขาให้เลือกเพศเลือกอะไรต่างๆมันอันนี้เขาคลิกไว้อยู่แล้วเป็นเขาคลิกออโต้ให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาตามนี้แหละครับ
เอาเบื้องต้นง่ายๆก่อนครับวิธีไอ้รายละเอียดส่วนตัวเลือกอะไรต่างๆแล้วค่อยว่ากันกดถัดไปก่อน เขาก็จะให้ถามอีกนะครับว่าคุณถ้าคุณอยากจะกำหนดให้กว้างที่สุดก็กดตรงนี้เลยครับกว้างที่สุดแล้วก็กดถัดไปได้เลยแต่ถ้าจะให้เข้าถึงผู้คนที่มีความสนใจที่คุณเลือกข้างล่างนี้ก็คือสมมติว่าเราทำคลิปท่องเที่ยวก็คนชอบเที่ยวนะครับถ้าคนกีฬาทำช่องเกี่ยวกับฟิตเนสกีฬาก็มีให้เลือกมันจะเป็นกลุ่มผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านะครับผมจะเอาแค่นี้นะครับผมแล้วก็ผมก็กดถัดไปถัดไปทีนี้เป็นการตั้งราคาราคานี่เราก็อย่าเพิ่งไปตั้งเยอะนะครับตั้งสัก100บาทก็พอสกุลเงินเป็นบาทนะครับ100หรือ150แล้วกันครับจะกด150บาทดูปึ๊บปึ๊บอ้าวเริ่มเปลี่ยนภาษาอีกแล้ว150 150บาท150บาทตรงนี้จะแสดงผลแค่ไม่ใช่แค่ก็ประมาณ 8,500 ครั้งหรือถึง 17,000 ครั้งนี่คือการแสดงผลนะฮะส่วนจำนวนการดูโดยคร่าวๆโดยประมาณก็ 2,500 ถึง 6,001 ระบบจะนับการดูเมื่อแสดงความสนใจและดูโฆษณาวิดีโอเป็นเวลา30วินาทีนะครับก็คือเวลาโฆษณาของเราขึ้นเนี่ยวิดีโอเราขึ้นเนี่ยเขาจะนับ1ครั้งก็ต่อเมื่อคนดูหยุดดูวิดีโอของเราเป็นเวลา30วินาทีนะครับหรือช่วงเวลา1หากวิดีโอสั้นอ๋อคือหมายถึงว่าช่วงเวลาสมมติว่าวิดีโอของเราเนี่ยสั้นกว่า30วินาทีก็เขาก็จะเฉลี่ยลงไปอีกก็คืออาจจะน้อยกว่า30วิเข้าใจไหมฮะครับผมนั่นหมายถึงวิดีโอสั้นถ้าวิดีโอยาวเราก็จะนับยาวกว่า30เขาก็จะนับ30วินาทีขึ้นไปครับโอเคนะนี่คือค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยครับผมโดยเฉลี่ยต่อ1ครั้งครับถัดไปเลยปุ๊บเอากันครับก็ขึ้นมาแล้วตรวจสอบว่าแคมเปญมีลักษณะตามที่ต้องการนะก็คือวิดีโอที่แสดงตรงนี้ของเราจะเล่นอัตโนมัตินะครับผมปลายทางก็คือเป็นวิดีโอนี่แหละครับตำแหน่งที่ตั้งคือประเทศไทยนะครับผมโอเคไหมเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเราก็ดูว่าตรวจสอบดูว่ามันถูกต้องตามที่เราต้องการเราก็กดถัดไปได้เลยอันนี้คือเป็นอันว่าเสร็จนะครับเสร็จสิ้นโฆษณาก็จะไปปรากฏอยู่ก็แล้วแต่ว่าจะปรากฏตอนไหนครับผมอันนี้คือบอกไม่ได้นะครับเราต้องตรวจสอบใน YouTube Studio Analytics ไว้อยู่บ่อยๆนะครับอันนี้คือกราฟอันก่อนหน้าที่เคยโฆษณาเอาไว้นะครับผมอันนี้คือเป็นอันว่าเราโปรโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ย้ำว่าให้โหลดแอป Google Ads เอามาไว้ในเครื่องและลงทะเบียนเข้าใช้ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการใช้ในการโฆษณานะครับผมเราจะได้ปิดการโฆษณาได้ถ้ามันกระโดดสูงมากไปครับครับผมจบลงไปแล้วครับกับการยิงแอดโฆษณาแล้วก็การเลือกคลิปที่จะมาใช้ในการโฆษณาครับผมหวังว่าถ้าได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์แล้วก็ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับ